بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้โอกาสดีนะฮะที่ได้มาพูดคุยประเด็นสำคัญในชีวิตของเรานะฮะหนทางอันเที่ยงตรงหนทางแห่งความสุขหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงแนวทางที่เราอยู่ผมเคยบรรยายที่นี่นะฮะแนวทางสายกลางของอิสลามและเป็นแนวทางที่มีความสุขจะมาโฟกัสที่หลักการของอิสลามทุกประการเนี่ยนำมาซึ่งความสุขอย่างแน่นอนนะฮะเป็นความสุขที่ส่วนตัวเองเราจะได้รับเป็นความสุขที่ครอบครัวจะได้รับและเป็นความสุขที่สังคมโดยรวมหากอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงนี้เนี่ยจะได้พบกับความสุขแน่นอนและหนทางนี้เนี่ยมีเป้าหมายหรือบั้นปลายก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาศัยอายะซึ่งคนเนี่ย เราใช้กันประจำอายะเหล่านี้นะฮะแต่น้อยคนที่จะสังเกตหรือว่าสนใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกระบุในอัลกุรอานเป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอ่านทุกวันในเวลาละหมาดเพียงลองคิดดูความสำคัญของซูเราะห์นี้ก็คือเป็นซูเราะห์ที่เราจำเป็นจะต้องอ่านทุกวันในเวลาละหมาดก็คือขณะที่เรากำลังจดจ่อกำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์กิจกรรมสำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการละหมาดเป็นเวลาทองและอัลลอฮ์เลือกซูเราะห์นี้ให้เราอ่านซูเราะห์อื่นๆเนี่ยเราอาจจะอ่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นซูเราะห์อื่นได้ใช่ไหมฮะแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ทุกเวลาละหมาดจะเป็นละหมาดฟารดูหรือซุนนะก็ตามจำเป็นต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แม้ละหมาดญะนาซะห์ก็ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เช่นเดียวกันแสดงว่าซูเราะห์นี้ต้องมีเนื้อหาอะไรที่เด็ดถูกขนานนามว่าอุมมุลกิตาบแปลว่าแม่แห่งคัมภีร์คัมภีร์ในที่นี้เนี่ยคือกุรอานและกุรอานก็เป็นแม่ของคัมภีร์อื่นๆนั่นแสดงว่าฟาติฮะห์เนี่ยเป็นแม่ของบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายหมายความว่าไงฮะความแม่นี่คืออะไรเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมในที่นี้คือศูนย์รวมแห่งความรู้เป็นศูนย์รวมแห่งความรู้แล้วเป็นศูนย์รวมแห่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์อุลามาถึงขนาดบอกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์นี้นะฮะเป็นซูเราะห์ที่ซูเราะห์อื่นในกุรอานเนี่ยล้วนแล้วแต่มาอธิบายซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ทั้งสิ้นเป็นแม่บทซูเราะห์บะเกาะเราะห์อาลอิมรอนอันนิซาจนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสล้วนแล้วแต่เป็นอธิบายของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และอัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยก็คือเนื้อหาอื่นๆมาอธิบายความเป็นไปของอัลกุรอานหรือกุรอานเนี่ยมาอธิบายชีวิตทั้งหมดของเรานั่นเองนะฮะนั่นแสดงว่าความสำคัญของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยสูงมากขาดซูเราะห์นี้เนี่ยไม่ได้อัลลอฮ์จึงบังคับให้เราเนี่ยอ่านทุกวันไม่เพียงแค่อ่านเวลาอิสระอย่างน้อย17ครั้งใช่ไหมฮะอัลลอฮ์เลือกช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือช่วงเวลาที่เราอยู่ในละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขณะที่ยืนละหมาดมีจิตใจที่จดจ่อละหมาดเสียงดังฟังอิหม่ามละหมาดเสียงค่อยเราจำเป็นจะต้องอ่านเองเนื้อหาในซูเราะห์นี้เนี่ยกล่าวถึงชีวิตเราทั้งหมดหลายประการแต่มีประเด็นเดียวที่เป็นประเด็นหลักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้เป็นการขอเรื่องเดียวขอให้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงในอายะห์ที่6นะฮะที่อัลเลาะห์ได้บอกอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดให้ฉันให้พวกเราเนี่ยอยู่บนซิรอตันมุสตะกีมหนทางอันเที่ยงตรงเราอาจจะอ่านผ่านๆนี่เป็นดุอาอ์ที่ดีที่สุดในโลกนะฮะดุอาอื่นๆไม่ดีกว่านี้เราจะขอทรัพย์สินเราจะขอลูกหลานจะขออะไรก็ตามถ้าอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดแต่ขาดหนทางอันเที่ยงตรงแสดงว่าเรายังไม่ได้อะไรทั้งหมดยังไม่ได้อะไรสักอย่างจะมีประโยชน์อะไรตัวอย่างอย่างเช่นกอรูนมีความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่ได้อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงฮะล้มเหลวในดุนยาล้มเหลวในอาคิเราะห์ถูกไหมฮะ
แต่สำหรับบางทีคนก็มีอะไรลูกหลานมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองมีตำแหน่งที่สูงเหมือนกับฟาโรห์ตำแหน่งสูงไหมฮะเป็นกษัตริย์สูงสุดแล้วก็ปกครองอียิปต์เนี่ยอย่างกว้างขวางเวลายาวนานมีข้าทาสบริวารมีขุนนางรับใช้มากมายแต่ไม่ได้อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงชีวิตเป็นไงฮะอัปยศในดุนยาและก็ในอาคิเราะห์เช่นเดียวกันแสดงว่าหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยเป็นดุอาที่ดีที่สุดไม่ได้ปฏิเสธความดีในโลกนี้เดี๋ยวผมจะนำเสนอในเนื้อหานะฮะอิสลามที่บอกว่าหนทางอันเที่ยงตรงหนทางความสุขเนี่ยเป็นหนทางที่นำเอาความดีทั้งสองโลกทั้งในดุนยาและก็ในอาคิเราะห์นะฮะหนทางอันเที่ยงตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจอ๋อหนทางนี้ต้องลำบากต้องยากแน่เลยอาจจะมีเป็นไปได้ว่าความลำบากอาจจะเกิดขึ้นบททดสอบอาจจะเกิดขึ้นแต่พึงทราบเถอะหนทางนี้มีแต่ความสุขแม้จะมากับบททดสอบแม้จะมีเรื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยแต่ทราบเถิดว่าหนทางนี้มีแต่ความดีมีแต่ความสุขยังไงฮะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปซิรอตุลมุสตะกีมเนี่ยคือหนทางอะไรซิรอตุลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมคือหนทางของบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์หรือพระองค์เนี่ยได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วคือหนทางเนี่ยมะนี่คืออะไรฮะความโปรดปรานเนี่ยมาตุลลอฮ์แปลว่าอะไรฮะมัสยิดนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยมาตุลลอฮ์คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถูกไหมฮะความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราชอบไหมฮะมนุษย์ทุกคนเลยชอบกันทั้งนั้นทรัพย์สินก็เป็นความโปรดปรานอาหารการกินน้ำดื่มหลากชนิดนี่ขนาดผมนี่คนเดียวเนี่ยเขาให้3อย่างทั้งเย็นทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำขอบคุณทีมงานนะความโปรดปรานทั้งนั้นมนุษย์ชอบความโปรดปรานความโปรดปรานทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกปฏิเอกฉันท์นะคนเนี่ยชอบทรัพยากรที่อัลเลาะห์ให้เหมือนเขาไม่แย่งชิงน้ำมันกันใช่มั้ยฮะไม่แย่งชิงทรัพยากรประเทศต่างๆอันนี้ความโปรดปรานมั้ยฮะแต่คือไปใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ศิรอตุลมุสตะกีมไปเข้าใจเองว่านี่คือวิธีการฉกฉวยความโปรดปรานของพระเจ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นของพระเจ้าบางคนนะบางคนไม่รู้แต่เขาพยายามกอบโกยความโปรดปรานเหล่านี้คนเนี่ยจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะก็ต่างแสวงหาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ประเด็นคือจะไม่มีใครได้รับความโปรดปรานอย่างสมบูรณ์นอกจากมุสลิมที่อยู่บนทางอันเที่ยงตรงเพราะอะไรฮะอัลเลาะห์เลยบอกอัลยอมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวันนี้ข้าได้ทำให้แก่พวกเจ้าเนี่ยอักมัลตุละกุมดีนะกุมศาสนาสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีทำให้ความโปรดปรานสมบูรณ์แล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะพึงพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาแสดงว่าคนที่อยู่บนอิสลามหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยคือคนที่ได้รับความโปรดปรานสมบูรณ์ที่สุดยิ่งใกล้กับอิสลามมากเท่าใดยิ่งได้รับความโปรดปรานแบบสมบูรณ์มากเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จึงอธิบายซิรอตุลมุสตะกีมหนทางอะไรยังไงหนทางเที่ยงตรงซิรอตุลลาดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมคือหนทางของบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ได้หลั่งอันอัมตะอะลัยฮิมมายังพวกเขาซึ่งความโปรดปรานต่างๆของพระองค์แสดงว่าหนทางนี้ดีไหมฮะดีแล้วความสุขไหมความสุขเป็นหนทางที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยแสวงหาผู้ปฏิเสธก็แสวงหาความโปรดปรานนี้แต่เขาไม่รู้วิธีในประเด็นของมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องการซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องดำเนินอยู่บนซูเราะห์ฟาติฮะห์ถึงจะพบความสุขดังนั้นคนแสวงหากันมั่วหมดทั่วโลกเนี่ยกำลังแสวงหาเนื้อหาในวันนี้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์กันว่ายังไงนะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดนะแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับให้มุสลิมต้องมีความสุขต้องได้รับความโปรดปรานอันสมบูรณ์จากอัลลอฮฺคนทั่วไปเนี่ยก็กินก็ดื่มใช่ไหมฮะก็แต่งงานก็ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จะไม่มีใครบรรลุสู่ความโปรดปรานอันสมบูรณ์นอกจากต้องอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงซึ่งเป็นหนทางแห่งความสุขซิรอตุลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมغير المغضوب عليهم ไม่ใช่หนทางของผู้ที่ถูกกริ้วพี่น้องลองคิดดูว่าเอาของอัลเลาะห์มาใช้ในสภาพที่อัลเลาะห์กริ้วเขาไม่พอใจเขาจะมีความสุขมั้ยฮะมีความสุขไม่ได้
วะลัดดอลลีนและไม่ใช่หนทางของผู้ที่หลงผิดหลงทางหลงทางนี่คือพี่น้องรู้ว่าหนทางอันเที่ยงตรงคือหนทางแห่งความดีแห่งความโปรดปรานคนหลงทางนี่คืออะไรฮะหลงทางออกจากความโปรดปรานเขาจะเจอความโปรดปรานไหมครับไม่เจออับดอลลีนเนี่ยที่ท่านนบีบอกก็คือคนส่วนหนึ่งนะฮะก็คือการปลีกตัวออกจากความสุขทางดุนยาเห็นไหมฮะนี่ออกจากหนทางอันเที่ยงตรงแต่มักดูบีอะไรฮิมส่วนหนึ่งก็คือยะฮูดนี่เป็นไงฮะหลงกับดุนยาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นหนทางอันเที่ยงตรงก็คือหนทางของอัลลอฮ์และเป็นหนทางที่มีความสุขมีความโปรดปรานหลั่งไหลมาอย่างมากมายอายะที่มาการันตีความสุขอีกอายะหนึ่งนะฮะนี่ผมจะได้นำเสนอบางอายะบางถูกอายะแล้วเดี๋ยวจะนำเอาโครงสร้างของอิสลามมานำเรียนกับพี่น้องนะอัลลอฮ์ได้บอกมันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินอูนซาในซูเราะห์อันนะฮลอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามทำซอลิฮันความดีมินซะกะรินอูนซาจะเป็นชายจะเป็นหญิงใครก็ตามใครนี่คือก็ใครก็ตามไม่จำกัดจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นใครก็ตามเพศชายหรือเพศหญิงวะฮุวะมุมินุนโดยมีเงื่อนไขศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมีผู้ที่กำลังมองเห็นอยู่และจะตอบแทนความดีนี้พี่น้องเนี่ยอย่าต้องเข้าใจประเด็นชัดเจนนะว่าความดีเนี่ยไม่มีทางสูญหายความดีอัลลอฮ์เป็นผู้เก็บรักษาไม่มีทางสูญหายความดีเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบนะฮะว่ามันเหมือนกับสสารนะฮะสสารเนี่ยไม่หายอย่างผมดื่มน้ำลดไหมฮะน้ำชาเนี่ยลดไปหายไหมฮะไม่หายไปไหนฮะอยู่ในร่างกายจากร่างกายก็เป็นเลือดเป็นเนื้ออาจจะเป็นของเสียถ่ายออกหรือว่าจะเป็นเลือดเป็นกำลังเป็นอะไรบางทีก็ออกจากทางเหงื่อจากเหงื่อแล้วไปไหนต่อฮะอาจจะระเหยมันจะเวียนเนี่ยเวียนน้ำในโลกนี้เนี่ยมีอยู่ปริมาณเท่าเดิมฝนที่ตกมาเนี่ยมาจากไหนฮะมันวนเวียนอยู่ใช่ไหมฮะมาจากเมฆเมฆจะมาจากไหนมาจากดวงอาทิตย์ที่แผดเผาและกลายระเหยกลายเป็นไอเป็นก้อนเมฆแล้วก็ตกมาตามที่อัลเลาะห์กำหนดถูกไหมฮะแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าสสารอยู่เท่าเดิมน้ำฝนระบบต่างๆเพียงแค่ว่าเปลี่ยนสถานะเท่านั้นเองเช่นเดียวกันการงานของเราเนี่ยมันอยู่คงอยู่อย่างในเรื่องของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะฮะตอนที่ท่านเนี่ยถูกพี่ๆกันแกล้งอะไรต่างๆมากมายจนชีวิตของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยตอนมาอยู่เป็นผู้นำสูงสุดนะฮะที่เมืองอียิปต์เนี่ยพี่ๆก็มาพบหลายครั้งจนกระทั่งมาเจอตอนสุดท้ายนบียูซุฟเฉลยว่าจำได้ไหมว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยเคยแกล้งยูซุฟกับน้องชายของเขาไว้อย่างไรพวกเขาก็แปลกใจว่าท่านเหรอคือยูซุฟใช่ไหมบอกใช่ฉันเนี่ยยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันและนบียูซุฟก็ได้พูดประโยคนึงอินนะฮูมัยยัตตะกีวะยัสบิรแท้จริงแล้วใครก็ตามที่ตักวาและอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรัลมุห์ซินีนแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ความดีหรือผลความดีของคนที่ทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดดังนั้นเราต้องมีความเชื่อว่าความดีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้เก็บรักษาและมันต้องอยู่มันต้องส่งผลในชีวิตของเราต้องส่งผลกับตัวเราเองแต่ประเด็นคือบางทีเนี่ยเราทำความดีแล้วเราบอกไม่เห็นได้ดีเลยประเด็นคืออะไรฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยความดีจริงหรือเปล่าเราทำแบบลวกไหมเราทำแล้วโอ้อวดหรือเปล่าถ้าเป็นความดีที่แท้จริงนะฮะแน่นอนเราจะเห็นผลและความดีเนี่ยจะไม่มีทางสูญหายเดี๋ยวอัลเลาะห์บอกมินซะกะรินอูนซาจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงว่าฮุวะมุมินโดยมีความเชื่อว่าความดีอัลเลาะห์เห็นอัลเลาะห์เป็นผู้เก็บอัลเลาะห์ให้สัญญาหรือการันตีว่าชีวิตในโลกนี้ฟะลานุฮยิยันนะฮูฮายาตันฏอยิบะเราจะให้เขาที่ทำแบบนี้2เงื่อนไขนะฮะมีชีวิตที่ดีในโลกนี้วะลานะจิซิยันนะฮุมและจะตอบแทนในโลกหน้าอัจรอฮุมความดีของพวกเขาที่ได้กระทําบิอะห์ซะนีมากานูยะอ์มะลูนอย่างดีงามที่สุดที่เคยกระทํามาแสดงว่าผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณงามความดีจะเป็นชายเป็นหญิงโดยบนพื้นฐานของความศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เขามีความสุขในโลกนี้และก็ในโลกหน้า
นี่คือมุมของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเชื่อความดีนำมาซึ่งความสุขความชั่วอัลลอฮ์ไม่เคยบรรจุให้ความชั่วเหล่านี้ผลิตความสุขออกมานอกจากเพียงฉาบฉวยเท่านั้นบางทีเราอาจจะเห็นการขโมยทรัพย์สินคนอื่นเป็นความสุขแต่เป็นความสุขฉาบฉวยหรือบางครั้งเราอาจจะเห็นการผิดประเวณีมีความสุขมันแค่ฉาบฉวยหรือบางทีเราอาจจะเห็นการทำความผิดอะไรบางอย่างมีความสุขอัลลอฮ์ไม่ได้บรรจุให้ความสุขอยู่กับความชั่วแต่ความสุขที่ยั่งยืนและถาวรอยู่ในความดีนั่นเองที่อัลลอฮ์ได้บอกนะฮะอีกอายะห์หนึ่งมันนามิลาซอลิฮันฟะลินัฟซีใครก็ตามทำความดีใดเขาย่อมได้รับกับตัวเขาเองฟะลินัฟซีวะมันอาซาฟะอะลัยฮาส่วนคนที่ทำความชั่วใดเนี่ยเขาก็จะได้รับตามที่เขาทำเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกอายะห์หลายๆอายะห์นะฮะนั่นเองที่บ่งบอกว่าการที่ทำความดีเนี่ยนำมาซึ่งความสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตระเตรียมไว้ให้ใครครับตระเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการพักดีต่ออัลเลาะห์โดยเฉพาะเมื่อรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องจำได้ใช่ไหมคือรอมฎอนเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่อัลเลาะห์ให้ทุกคนที่ถือศีลอดต้องพบกับความสุขเพราะท่านนบีได้บอกหะดีษกุดซีนะฮะลิซซออีมีฟัรฮะตานสำหรับผู้ถือศีลอดมีความสุข2ครั้งฟัรฮะตุนอินดะฟิตรีฮีความสุขแรกขณะที่เขาละศีลอดความสุขความดีใจตอนละศีลอดเป็นไงฮะมีความสุขใช่มั้ยฮะอาหารเดิมแต่ทำไมมีความสุขมากกว่าเดิมเนื่องจากเราได้ปฏิบัติตามบัญชาของอัลเลาะห์ตลอดทั้งวันมาถึงช่วงละศีลอดอาหารที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยพี่น้องทราบใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์สร้างมาให้รับใช้มนุษย์อัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะอัลเลาะห์คือผู้สร้างทุกสิ่งบนแผ่นดินนี้ให้กับมนุษย์วะซักอรละกุมุลฟุลกะลิตัจรีฟิลบะฮรีบิอัมริวะซักอรละกุมุลอันฮารวะซักอรละกุมุชชัมซะวัลกอมะรดาอิบัยให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรเพื่อมนุษย์ให้มีเรือเดินทะเลได้เพื่อมนุษย์ให้มีกลางคืนมีกลางวันเพื่อมนุษย์ทั้งสิ้นนั้นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับมนุษย์อยู่แล้วแต่ประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือมนุษย์เนี่ยก็ต้องเข้าใจเป้าหมายว่าตนเองถูกสร้างมาเพื่ออะไรต่างคนต่างทำหน้าที่ดังนั้นเมื่อมนุษย์ทำหน้าที่ของตนเองแล้วสิ่งถูกสร้างเหล่านี้ก็ย่อมต้องทำหน้าที่ของมันเช่นกันก็คือมารับใช้มนุษย์มาตอบสนองความสุขทางดุนยาเองก็ตามนะเพราะเราสร้างมาให้มันมีความสุขอยู่แล้วกับความโปรดปรานเหล่านี้เห็นภาพนะดังนั้นนี่คือโดยรวมที่ผมเกริ่นนำนะฮะเบื้องต้นเนี่ยที่บอกว่าหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยนำมาซึ่งความสุขเราอย่าไปเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาซึ่งความทุกข์ความยากลำบากโอเคอาจจะมีบททดสอบที่คนละเรื่องนะบททดสอบก็มีความสุขได้เหมือนกับว่าคือความสุขขณะหิวเนี่ยมีเป็นไปได้ความสุขขณะรู้สึกอะไรบางอย่างเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องต้องปรับเขาเรียกว่า mindset หรือระบบคิดใหม่บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นการถือศีลอดถือศีลอดหิวแต่หิวแล้วเรารู้สึกหิวเพื่ออัลลอฮ์มันอิ่มเอมอะฮะเหมือนกับคนที่เล่นกีฬาที่จะเปรียบเทียบเล่นฟุตบอลเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่สนุกอะอีกตัวอย่างนึงเหมือนกับคนมางานแต่งงานสมมตินะฮะยกสำรับกับเครือญาติเขาแต่งงานเนี่ยบางทีอาจจะเป็นลูกแต่งงานเป็นพี่น้องแต่งงานบางทีแบบยกสำรับหรือว่าต้อนรับแขกเรือที่มาร่วมงานเนี่ยในมัสยิดหรือที่ไหนก็ตามที่จัดนะทำทั้งวันไม่กินอะไรเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ถามว่าเป็นไงฮะยิ้มไหมครับยิ้มทำไมยิ้มมีความสุขมีความสุขอะไรเหนื่อยมันไม่เสมอไปบางครั้งการเหนื่อยก็มีความสุขบางทีการหิวก็มีความสุขอย่างเช่นการถือศีลอดแล้วรู้สึกหิวบางครั้งการง่วงนอนก็มีความสุขอย่างเช่นการละหมาดในยามค่ำคืนเป็นต้นในช่วงรอมฎอนเป็นการเฉพาะนะฮะนั้นแสดงว่ามันไม่เสมอไปว่าบางทีการรู้สึกอะไรที่มันฝืนใจหรือว่าคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์แต่ผู้ศรัทธาเนี่ยมีความสุขนี่มีหนังสือเล่มนึงนะของทางสำนักพิมพ์มิดอาร์ตเขา
ได้เรียบเรียงหรือแปลมาของเชคมูฮัมหมัดอันอาริฟีเรื่องอะไรฮะมีแต่ความเมตตาในวันที่ผู้ศรัทธาไม่สบายเชคอาริฟีก็ได้เขียนหนังสือนี้เขาเขียนดีมากหมายถึงว่าแม้แต่ผมจะพูดประเด็นว่าแม้แต่ขณะที่เจ็บป่วยเนี่ยยังมีความสุขมีบางคนเขาอ่านหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคืออยากจะป่วยต่ออะไรประมาณนี้คือโอกาสในการที่จะรับความดีมันมีอยู่ตลอดเจ็บป่วยยังมีโอกาสที่มีความสุขทำไมฮะมีหลายประการนะเจ็บป่วยถ้าอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงนะในทฤษฎีอื่นไปเปิดตำราไม่มีเจ็บป่วยมีความสุขยังไงเนี่ยเจ็บป่วยมีความสุขตรงไหนแต่ในตามทัศนะของอิสลามอ๋อเจ็บป่วยเป็นโอกาสที่เราจะอดทนไงฟาซอบรุนเจมินเหมือนกับที่นบียะคุบบอกการอดทนในสวยงามการอดทนมีความดีเพราะเราบอกอินนามายูฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงบรรดาอัสซอบิรูนซอบิรินใช่ไหมครับกลุ่มซอบิรินบรรดาซอบิรูนเนี่ยคนอดทนทั้งหลายเนี่ยได้รับการตอบแทนแบบไม่คาดคำนวณซึ่งการอดทนเนี่ยมันเป็นโอกาสบางคนอาจจะบอกว่าเป็นวิกฤตต้องอดทนแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยมันเป็นโอกาสอะไรครับอดทนโอกาสที่จะได้รับการตอบแทนแบบไม่สิ้นสุดดังนั้นถ้าเราปรับ mindset ใหม่ระบบคิดใหม่บางทีอาจจะเป็นบททดสอบที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะฮะมันเป็นความทุกข์ยากในสายตาคนทั่วๆไปมันประสบกับเราแต่เราต้องเปลี่ยนเฮ้ยสิ่งนี้เราสามารถฉวยให้เป็นความดีได้และแน่นอนนะฮะเราจะพบกับความสุขในเขาเรียกว่าในบททดสอบนั้นๆในบททดสอบนั้นๆมีความกลุ้มใจผู้ศรัทธากลุ้มใจก็เป็นความดีการกลุ้มใจการเครียดการกังวลอะไรบางอย่างถือว่าเป็นความดีถ้าเราคิดดีกับอัลลอฮ์เหมือนกับนบียะคุบอะลัยฮิสสลามนะฮะที่ในลูกหาย2คนนบียูซุฟครั้งแรกบินยามินครั้งที่2แล้วก็เวลาบอกว่ากล่าวถึงนบียูซุฟตลอดหลานๆมาบอกหลายๆจนกระทั่งบินยามินหายก็ยังคงกล่าวอยู่ถึงนบียูซุฟอยู่หลานก็บอกว่าตะกูรูยูซุฟฮัตตะตะกูนฮารบันเอาตะกูนมินันฮาลิกจะกล่าวถึงยูซุฟจนกระทั่งแย่แล้วก็เสียชีวิตไปเลยหรือคุณปู่ก็ละอินนามาก็เลยบอกที่ฉันกล่าวยังไงอินนามาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลลอฮ์ที่ฉันกล่าวรำพึงรำพันถึงยูซุฟแสดงความเสียใจเนี่ยไม่ใช่ให้พวกเจ้าเห็นไม่ได้ให้ได้ยินแต่มาได้ยินเองช่วยไม่ได้แต่ฉันเนี่ยร้องเรียงบัสซีเรื่องราวของฉันความเศร้าความกังวลของฉันวะฮุซนีและความเสียใจของฉันเนี่ยอิลลอฮ์พูดกับอัลลอฮ์พูดกับอัลลอฮ์ความเสียใจแต่มีความสุขยังไงฮะอันนี้ก็ต้องผูกโยงไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความหวังเสมอจะได้รับความดีงามนะฮะดังนั้นนี่คืออ่ะผมไม่เกริ่นยาวนี่คือหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาซึ่งความสุขวันนี้ผมมีพื้นฐานข้อมูลที่จะนำมาซึ่งความสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหะดีษบทหนึ่งบันทึกในอิมามบุคอรีและมุสลิมสำนวนที่ใกล้คือใกล้เคียงกันและมีหลายสำนวนนะฮะพี่น้องอาจจะเคยได้ยินแล้วหะดีษนี้จะเป็นหะดีษที่เราจะมาถอดทีละประเด็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงและผมจะขอเรียกร้องเชิญชวนทุกท่านนะฮะรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยว่าเราเอาชีวิตดำรงอยู่กับหะดีษบทนี้มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตไว้กับหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบุนียัลอิสลามอะลาคอมซินอิสลามถูกวางบนพื้นฐานเป็นเหมือนกับเป็นอาคารนะฮะเหมือนกับเสาเนี่ยเสานี่มัสยิดนี้มีกี่เสาฮะแล้วแต่กี่เสานะฮะขาเสา1เสาใดบางทีอาจจะไม่ได้การออกแบบมานี่คือเขาต้องให้เสาพอดีรับน้ำหนักพอดีนะอิสลามเช่นเดียวกันท่านนบีบอกว่าปันหนึ่งเป็นอาคารแล้วอิสลามเนี่ยถูกสร้างอยู่บนเสาทั้งหมด5เสารู้ก่อนอิสลาม5ประการไว้ง่ายสำคัญนะฮะดิษบทนี้เนี่ยสำคัญพี่น้องบางทีเนี่ยเราเอาใจใส่เรื่องอื่นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วนำมาซึ่งความสุขนี่หนทางอันเที่ยงตรงนะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องเอาใจใส่ครบถ้วนกระบวนความหลักการอิสลามทั้ง5ประการนี้
หนึ่งท่านนบีบอกชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและรอซูลของพระองค์นี่คืออันแรกประการแรกปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลประการนี้นะฮะอยู่ในทุกกิจกรรมของเราบนพื้นฐานของอัลลอฮ์เอกะ1คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยผมเคยพูดถึงแล้วใช่ไหมฮะว่าทางสายกลางในอิสลามเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตรงไหนซึ่งทางสายกลางในอิสลามก็คือซิรอตุลมุสตะกีมซิรอตุลมุสตะกีมยังไงซิรอตุลมุสตะกีมซิรอตุลมุสตะกีมยังไงมี2กลุ่ม3กลุ่มในโลกนี้กลุ่มสุดตรง2และกลุ่มเที่ยงตรง1กลุ่มนึงคือกลุ่มที่ศรัทธาต่อทุกพระเจ้าหมดเลยทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเป็นต้นศรัทธาต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะศรัทธาหมดนี่คือสุดฝั่งหนึ่งใช่ไหมพระเจ้าทุกอย่างมีอำนาจมีเดชานุภาพทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีสิทธิ์หรือฐานะในการเป็นพระเจ้าสุดตรงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ศรัทธาเลยโลกนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการศรัทธาไม่มีพระเจ้าสุดใช่ไหมฮะสุดสองฝั่งซึ่งสองฝั่งนี้ไม่ตอบโจทย์อ่ะเราลองมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้บอกว่าไม่มีพระเจ้าอะไรช่วยอธิบายไม่มีพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่มันบางอย่างอธิบายไม่ได้เนี่ยฝนมาอย่างไรดวงอาทิตย์ที่มันโคจรแบบเป็นระบบยังไงดวงจันทร์ทางวิทยาศาสตร์เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์หรือคนแบบว่าความรู้เยอะๆอะไรใช่ไหมอธิบายหน่อยร่างกายของมนุษย์มันยังไงมันซับซ้อนเหลือเกินหัวใจเต้นยังไงไหนลองอธิบายนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นยังไงหัวใจมนุษย์แต่เต้นได้ยังไงใครเป็นคนให้เต้นมันเต้นเองอ่ะพัดลมใครเปิดมีอะไรมีระบบหมุนใช่ไหมฮะใครเป็นคนเปิดเราต้องมีคนต้องมีการยืนยันมีคนเปิดไฟใครเป็นคนจัดเก้าอี้นะฮะก็ต้องมีเพราะมันเกิดขึ้นเองถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้นไม้ไปเกิดขึ้นเองมันเข้าใจยากแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวทั้งต้นไม้ทั้งมนุษย์ทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงดาวดวงจันทร์ถูกไหมฮะอันนี้คือมุมนึงคุณก็ต้องหาคำตอบมาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้มากๆนะมันก็ไม่สามารถจะให้คำตอบได้ต้องถามว่าต้องมีไหมมันมีเหตุผลใช่ไหมมันเกิดขึ้นยังไงใครเป็นผู้ต้นเหตุที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นได้ตอบไม่ได้แสดงว่าต้องมีผู้สร้างแน่นอนเราบอกอ่ะเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันเนี้ยกล้องเนี่ยกล้องแล้วเรียกมันบอกว่ากล้องวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะฮะมันมาเองคือมันมีใครตั้งมันก็ไม่มันเชื่อยากหรือว่าเราบอกว่ามันเกิดระเบิดขึ้นมาหรือว่าเกิดอะไรนะพายุสมมุติเอาง่ายๆพายุวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วพายุเข้าไม่ได้ปิดหน้าต่างสมมุตินะฮะพัดเนี่ยเก้าอี้ตอนแรกเนี่ยเรียงเป็นเหมือนข้างหลังอะมองข้างหลังเรียงเป็นชุดเลยนะแต่พอพายุมาปุ๊บจัดมาเป็นเก้าอี้เรียงแบบนี้เลยเรียงแบบนี้เลยบอกว่ามันบังเอิญมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเป็นไงฮะมันอธิบายได้ไหมคนจะเชื่อไหมฮะคนไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อแล้วมันจะบังเอิญยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นระเบียบมากนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไรเงี้ยมันก็จะแต่มาจัดเป็นเรียงแบบนี้แบบเนี้ยทำนองเนี้ยแล้วบอกว่าบังเอิญเราเชื่อไหมครับทำไมไม่เชื่อก็มันเป็นไปไม่ได้คือสามัญสำนึกของคนเนี่ยมันต้องมีใครจัดมันจัดแบบนี้จัดมันจัดเป็นระเบียบอะฮะอ้าวโอเคแล้วก็โลกเนี่ยฮะไม่เป็นระเบียบตรงไหนเอาฝนตกมีช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนตรงคือถ้าตามปฏิทินเนี่ย12เดือนใช่ไหมฮะเราบอกเลยช่วงนี้เนี่ยช่วงหนาวแล้วก็หนาวจริงช่วงนี้เดี๋ยวต่อไปหนาวเสร็จแล้วก็ร้อนเสร็จมาฝนสดเดี๋ยวไปหนาวอีกทีนึงแล้วระบบแบบเนี้ยฮะมันเกิดขึ้นเองโอเคมีอะไรอีกฮะมีปลาระบบเขาเรียกอะไรนะที่มันแพลงต้อนปลามากินแพลงต้อนปลาเล็กกินปลาใหญ่กินปลาเล็กไปเรื่อยๆแล้วคนกินปลาระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญด้วยการเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงครั้งเดียวแล้วกลายมาเป็นโลกที่มีความซับซ้อนและมีระบบอย่างดีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือเอาแค่ว่าเก้าอี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าก็มันบังเอิญแล้วมันบังเอิญอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าลมพายุเนี่ยพัดมาแล้วมันก็บังเอิญกลายเป็นเก้าอี้จัด
พอยิ่งพัดแรงยิ่งบังเอิญแบบมีความประณีตมีความละเอียดมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือเขาไม่มีคำตอบนะวิทยาศาสตร์เองนะไม่มีคำตอบเอาโอเคแสดงว่าก็ต้องมีเป็นผลงานของใครทีนี้มาดูแล้วเป็นผลงานของใครเอาเป็นไปได้ฝั่งหนึ่งบอกว่าทุกอย่างเป็นพระเจ้าหมดเลยมันก็ไม่เก็ตเหมือนกันกับสติปัญญาของมนุษย์ถ้าทุกอย่างเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดเอาง่ายๆอย่างเรื่องเดียวนะฮะเรื่องขับรถกฎหมายอนุญาตไหมขับรถพร้อมกัน2คนหรือไม่ต้องกฎหมายอนุญาตลองขับก็ได้ฮะพร้อมกัน2คนเป็นไปได้ไงได้ไหมคนที่บอกขับหรือกัปตันเนี่ยไม่มีกัปตัน2คนบนเครื่องบินเดียวนะฮะมีแต่กัปตันและผู้ช่วยกัปตันถ้ารองกัปตันหรือมีอำนาจเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ผู้ช่วยกัปตันถูกไหมฮะแต่ต้องมีคนเดียวเป็นคนขับเครื่องบินเนี่ยหรือเรือคนเดียวถ้าเปลี่ยนเวรอีกเรื่องนะแล้วโลกนี้เนี่ยจักรวาลที่ผู้ที่จะบริหารซับซ้อนมากนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าซับซ้อนใช่ไหมฮะแล้วบอกว่างั้นทุกคนมาช่วยกันบริหารเป็นพระเจ้าทั้งหมดเป็นไปได้ไหมฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนี่คือจึงเป็นทางสายกลางก็เลยมาตอบโจทย์ทั้งสองฝั่งหาไม่เจอนี่คือสุดฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะไม่มีพระเจ้าเลยที่บอกว่ามีพระเจ้าหลายเยอะมากพระเจ้าซึ่งต้องมารวมกันยังไงอ๋อไม่มีพระเจ้าได้ไงแล้วก็สิ่งเหล่านี้ใครสร้างต้องมีผู้สร้างแน่แต่ผู้สร้างเป็นใครอ๋อพระเจ้าหลายไม่ใช่แล้วไม่มีใครบอกอ่ะพระเจ้าหลายองค์เหล่านี้ก็ไม่มีใครอ้างสักคนหนึ่งหรือองค์หนึ่งบอกว่าฉันเป็นเจ้าของผลงานเพียงแค่มนุษย์เนี่ยไปตั้งชื่อให้แต่ในนบียูซุฟเนี่ยบอกมาตาบูดูนามินดูนฮิอิลาสมาอันซัมมัยตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมมาอันซัลลัลลอฮุบิฮามินซุลตานสิ่งที่พวกท่านสักการะกันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนอกจากชื่อที่พวกท่านตั้งขึ้นมาตัวมันเองไม่ได้ตั้งด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะฮะท่านสังเกตดูส่วนใหญ่เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองแปลกไหมฮะเพียงแค่มนุษย์เนี่ยตั้งขึ้นมาสมมติเก้าอี้ให้อุปโลกให้เป็นพระเจ้าตอนแรกยังไม่ได้เป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะตอนสร้างมาตอนนี้เอามาให้เป็นพระเจ้าเอาอะไรมาเป็นทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังเดิมเนี่ยเป็นเก้าอี้แต่เราตั้งชื่อไว้นิดนึงชื่ออะไรฮะเก้าอี้สีเขียวกลายเป็นเก้าอี้สีเขียวเป็นพระเจ้าแล้วก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะเป็นเก้าอี้แล้วก็เรามาตั้งชื่อว่ามันสีเขียวกลายเป็นพระเจ้าแสดงว่าเป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะหลังจากที่เราสร้างชื่อมันขึ้นมานั้นมียูซุฟจึงให้นิยามดีมากสิ่งที่พวกท่านสักการะเป็นเพียงชื่อที่พวกท่านตั้งพวกท่านตั้งเองหรือตั้งมาตั้งแต่บรรพบุรุษบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งมันมีมานานแล้วลองไล่ดีๆมันเกิดขึ้นช่วงไหนเราไม่ได้ไปทานหลักฐานมาแสดงว่าไม่ใช่แล้วตัวมันเองบอกไหมฮะก็อีไม่ได้บอกหินไม่ได้บอกต้นไม้ไม่ได้บอกแสดงว่าชาฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากนี่คือพื้นฐานในชีวิตมันทำให้เรามีแนวคิดแบบเที่ยงตรงมันไม่ใช่ลำเอียงไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดแล้วมันผิดพลาดแนวคิดที่ลำเอียงผิดพลาดถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่นี่ผิดพลาดเรื่องพระเจ้าผู้สร้างอ้างคนที่ไม่ได้สร้างว่าเป็นผู้สร้างเป็นเจ้าของผลงานมันจะยุ่งไหมฮะยุ่งสมมติว่าเด็กอนุบาลนะฮะเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนผลิตรถยนต์เองคือถ้าคนเชื่อฮะสมมติว่าคนเชื่อแล้วก็มอบความไว้วางใจให้กับเด็กคนนี้มันจะเกิดอะไรไม่ต้องผลิตรถยนต์นะเขาบอกว่าฉันเป็นคนขับรถที่เก่งที่สุดสมมตินะแล้วคนเกิดเชื่อในสังคมมันจะเกิดความเสียหายนะงั้นให้เด็กคนนี้เนี่ยออกไปไหนมาไหนเนี่ยขับแล้วคนนั่งอยู่ในรถคันนั้นด้วยความเสียหายเกิดไหมฮะความเสียหายเกิดอันนี้คือขนาดความเชื่อที่มันผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนี่คือให้เด็กมันไม่แปลกนะเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะขับรถเป็นใช่ไหมฮะหรือโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะขับรถเก่งได้แต่คำพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเราไปใส่ใครหรือบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ขับรถเก่งมากคนก็เชื่อกันแล้วพอเด็กขับเกิดชนขึ้นมาเป็นต้นนะฮะมันก็เกิดความเสียหายทั้งที่เด็กคนนี้มีโอกาสที่จะโตขึ้นมาและสามารถขับรถได้อย่างดีถูกไหมฮะมีโอกาสเป็นไปได้แต่มนุษย์หรือสรรพสิ่งที่ถูกสร้างต่างๆเก้าอี้เนี่ยหรือต้นไม้มันจะสามารถโตขึ้นมาและกลายเป็นพระเจ้าเป็นไปได้ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยให้ไปแล้วให้ชื่อไปแล้ว
แสดงว่าความเสียหายมันย่อมต้องใหญ่กว่าการที่มาบอกว่าเด็กอนุบาลคนนี้เนี่ยมาเป็นคนขับรถที่ดีแล้วก็สังคมเชื่อแล้วก็ทุกคนก็แห่กันไปอาจจะนี่ผมยกตัวอย่างมันไม่ได้มีแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะแต่กำลังที่จะให้เห็นภาพแต่ว่านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงทำไมอิสลามถือว่าการยึดพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะมันกำลังกำหนดทิศทางชีวิตไปยึดเนี่ยแล้วถ้าไปยึดเด็กบอกว่าเอองั้นฉันไปด้วยติดรถกับเด็กไปด้วยแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทั้งที่เขาไม่มีความสามารถในส่วนนั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายในสังคมเช่นเดียวกันเรื่องของพระเจ้าเรื่องใหญ่กว่านี้แน่นอนนะฮะดังนั้นทางสายกลางเนี่ยก็จึงมาตอบโจทย์ว่าต้องมีพระเจ้าปฏิเสธฝั่งนี้นะฮะแต่พระเจ้าไหนล่ะไม่มีพระเจ้าอื่นใดพระเจ้าฝั่งนี้เนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นผู้อ้างและเราพวกนี้เป็นผู้บอกรายละเอียดมีใครบอกรายละเอียดไหมล่ะฮะไม่มีอ่ะในกุรอานมีอย่างเดียวและรายละเอียดที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นนี่คือประการแรกบูนียันอิสลามุอาลาคอมซินอิสลามถูกดำรงชีวิตของเราต้องดำรงนี่คือการคิดแบบเที่ยงตรงบนพื้นฐานของการศรัทธาไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์และ2คือมุฮัมมัดอันนี้เป็นข้อเดียวกันนะเป็นบ่าวและรอซูลของอัลเลาะห์คำว่าบ่าวและรอซูลนี่ก็เป็นทางอันเที่ยงตรงเพราะคนในโลกนี้เรื่องของรอซูลศาสดานะฮะแบ่งออกเป็นอีก3กลุ่มเหมือนกันนี่กําลังจะบอกหนทางเที่ยงตรงหนทางแห่งความสุขแบ่งออกเป็นอีก3กลุ่มคล้ายๆกับเรื่องของพระเจ้าเรื่องศาสดาเหมือนกันสุดโต่งกันไป2กลุ่มเที่ยงตรงกลุ่มเดียวสุดตรงเรื่องอะไรฮะเรื่องศาสดาเนี่ยบางคนยึดถือศาสดามากกว่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นศาสดายกเป็นพระเจ้าอันนี้สุดตรงใช่ไหมฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือดูถูกเหยียดหยามเข่นฆ่าบรรดาศาสดาต่างๆมีไหมฮะมีนี่คือลดเกียรติเห็นไหมฮะยกสูงเป็นพระเจ้าลดเกียรติต่ำจนเกินไปแต่อิสลามบอกว่าไม่ใช่แนวทางอันเที่ยงตรงและเป็นแนวทางที่มีความสุขคืออะไรฮะการยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็รอซูลท่านอื่นๆด้วยนะฮะเป็นบ่าวหมายถึงว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าและเป็นรอซูลหมายถึงว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะดูถูกเหยียดหยามเพราะเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นรอซูลของพระองค์จึงเป็นแนวทางสายกลางอันเที่ยงตรงเห็นภาพมั้ยฮะนี่คือประการแรกชะฮาดะห์ของเราผมไม่อาจจะไม่พูดเป็นเยอะนะให้เราเข้าใจโดยรวมว่านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงและสำคัญนี้เป็นแนวทางความสุขชีวิตของคนที่เข้าใจหลักการข้อแรกนี้ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการที่ให้อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและให้ท่านนบีมุฮัมมัดมีสถานะเป็นบ่าวหมายถึงเป็นมนุษย์เหมือนกับเราและมีสถานะเป็นต้นแบบแต่เป็นมนุษย์ที่ต้นแบบชีวิตของเขาจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อนี่คือประการแรกของอะไรฮะแนวทางอันเที่ยงตรงแนวทางอิสลามถูกวางบนพื้นฐานนี้สองวะอิกามิศศอลาการดำรงละหมาดการดำรงละหมาดเป็นอีกส่วนหนึ่งแห่งแนวทางแห่งความสุขหลักฐานนะจริงๆนะเราบอกเอ้ยฉันละหมาดบางคนบอกว่าจะที่จะให้ละหมาดจบไปก็อาจจะเป็นไปได้ก็ยังดีกว่าไม่ละหมาดเลยถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าละหมาดจบไปนี่คือไม่ใช่ตามซุนนะห์ของท่านนบีแต่ซุนนะห์ท่านนบีบอกไงฮะศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีศ็อลลิละหมาดเหมือนกับฉันละหมาดเข้าใจยังไงฮะละหมาดกับเหมือนท่านนบีละหมาดทั้งภายนอกและภายในบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฉพาะภายนอกนี่หรือเปล่าตักบีดเหมือนกับนบีกอดอกเหมือนนบีรุกัวเหมือนนบีถูกต้องอันนี้ท่านนบีกำชับนะแต่มีความหมายที่ลงเข้าไปข้างในอีกและนบีละหมาดแบบไหนทั้งภายนอกและภายในผลของการละหมาดต้องเหมือนกันด้วยหรือความรู้สึกข้างในต้องเหมือนกับซุนนะห์ของท่านนบีด้วยและนบีละหมาดยังไงอาริฮนาบิฮายาบิลาลนบีบอกกับบิลาลพอถึงเวลาละหมาดนะบิลาลช่วยอาซานหน่อยให้เรามีความสุขมีความสงบมีความอบอุ่นหรือว่ามีความผ่อนคลายจิตใจด้วยการละหมาดทีแสดงว่าละหมาดแบบท่านนบีคือการละหมาดแบบมีความสุขเดี๋ยวผมแปลหนังสือของเชคคุมัยดีมานะฮะละหมาดอย่างไรให้มีความสุขมินมะกอซิดิศศอลาส่วนหนึ่งจากเป้าหมายของการละหมาดละหมาดยังมีความสุขเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยฮะเราไม่ได้พูดประเด็นนี้กันเท่าไหร่บางทีเราก็เอาประเด็นที่มันปลีกย่อย
าจจะมีความเห็นแตกต่างกันถูกไหมครับอย่างเช่นการกล่าวถ้อยคำบางอย่างในละหมาดการกูนูดหรือไม่กูนูดอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างได้หรือแกจะเป็นบิสมิลลาห์เสียงค่อยเสียงดังหรือจะเป็นประเด็นอะไรฮะชี้นิ้วหรือกระดิกนิ้วเป็นต้นหรือจะเป็นประเด็นการต่างๆที่เป็นรายละเอียดของการละหมาดซึ่งก็มีอุลามะห์ก็เห็นแบบนี้นบีทำแบบนี้หรือนบีทำแบบนี้ก็เห็นต่างได้แต่ประเด็นที่เห็นตรงกันก็คือแต่เราไม่ค่อยเอาใจใส่ซึ่งอุลามะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะเอาใจใส่มากกว่าไม่ใช่ประเด็นนั้นเมื่อกี้ที่บอกด้านการปฏิบัติไม่สำคัญนะฮะสำคัญแต่อุลามะก็บอกเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นมติเอกฉันท์ของอุลามะดีกว่าก็คือเรื่องที่นบีละหมาดอย่างมีความสุขละหมาดแบบคุชัวนี่เป็นเรื่องที่เป็นมติเอกฉันท์ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีทำแน่นอนและเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ทันที่จะเอาใจใส่กับประเด็นนี้ดังนั้นถ้าเราโฟกัสเรื่องนี้น่าจะยังละหมาดอย่างไรที่จะให้เหมือนท่านนบีประเด็นไหนเหมือนกับท่านนบีละหมาดแล้วมีความสุขนบีละหมาดแล้วผลของการละหมาดส่งผลในการดำเนินชีวิตของท่านนี่คือละหมาดเหมือนกับท่านนบีได้เป็นแนวทางอันเที่ยงตรงนำมาซึ่งความสุขแน่นอนซึ่งประโยชน์ของการละหมาดมีเยอะมากนะฮะประโยชน์ของการละหมาดละหมาดสอนบริหารเวลาให้รู้จักเวลาโอ้โหเนาะไม่มีใครสอนแบบนี้พ่อหลอเวลาเนี่ยเวลาจริงนะไม่ใช่เวลาสมมติเวลาดวงอาทิตย์นี่เวลาจริงเวลานาฬิกานี่เวลาสมมติถูกไหมฮะแต่ก็เป็นเวลาจริงเหมือนกันแหละฮะมันก็อาศัยจากเวลาโดยรวมแต่เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเริ่มแสงอรุณจริงขึ้นในเริ่มหัวรุ่งนะฮะเริ่มมีการละหมาดทำไมเวลาละหมาดเวลานี้เป็นสัญญาณล่ะมุสลิมต้องเอาใจใส่กับเวลาเช้าเวลาพลบค่ำเวลาเย็นเวลากลางวันเวลาเที่ยงวันเวลาเที่ยงคืนต่างๆนะเนื่องจากชีวิตของมุสลิมเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวลาชีวิตของไม่ใช่มุสลิมมนุษย์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับเวลาและใครจะสอนเวลาได้ดีที่สุดอัลลอฮ์สอนเอาใจใส่กับเวลาละหมาดนั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่มีบุคลิกที่เข้มแข็งถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือเนี่ยสอนเรื่องเวลาสอนเรื่องการโฟกัสการจดจ่อละหมาดนี่เราแชทไลน์ได้ไหมฮะทำอะไรได้บ้างในละหมาดคุยกับเพื่อนได้ไหมฮะหรือว่าเราจะอะไรเนี่ยกินข้าวในละหมาดไม่ได้นึกแล้วพี่น้องเราสังเกตดูนะฮะเราเนี่ยเวลาทำงานผมเองบางทีก็เป็นเวลาทำงานมันจะยังอื่นมันจะดึงไหมอะฮะมันต้องคุมโฟกัสเรื่องเนี่ยและอะไรที่ช่วยได้ดีที่สุดละหมาดพี่น้องดูละหมาดนี่สอนคือไม่มีอย่างอื่นแล้วตักบีรอัลลอฮุอักบัรใครจะมาโทรศัพท์จะมาโอเคอาจจะเอามือไปปิดนิดนึงใช่ไหมฮะแต่ละหมาดต่อไม่มีจะสำคัญขนาดไหนจะเป็นใครที่มาติดต่อไม่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดและละหมาดเนี่ยสอนเรื่องการโฟกัสตามองที่ไหนฮะอันนี้คือตามสุนัขท่านนบีใช่ไหมฮะมองที่สุญูดตัวเนี่ยหันไปที่ไหนฮะหันไปทางกิบละนี่คือมีโฟกัสไงโฟกัสทั้งด้านภาพภายนอกแล้วก็ด้านจิตใจคือมุ่งไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอื่นไม่สนใจสำคัญนะไม่สนใจถ้าเราเอาการละหมาดไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆในชีวิตของเรามันจะเวิร์กมากละหมาดไปส่งผลกับงานแล้วมันจะประหยัดเวลาการทำงานเพราะบางทีคนทำงานที่เสียประสิทธิภาพเนี่ยอะไรรู้ไหมฮะคือการวอกแวกกับสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่ไม่ได้เป็นงานการละหมาดเนี่ยเราจะมาทิ้งกลางคันได้ไหมฮะตักบีรอัลลอฮุอักบัรเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าไปทำอย่างอื่นก่อนดูกลัวเสร็จเอ้ยเดี๋ยวมาต่อได้ไหมฮะไม่ได้ต้องให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นถ้าเราเอาโมเดลการละหมาดนี้ไปใช้ในกิจวัตรของเราแน่นอนนะจะพบความสุขไม่ใช่เฉพาะในละหมาดแล้วอย่างอื่นที่เราทำด้วยละหมาดก็จะมีความสุขใช่ไหมฮะแล้วการเอาโมเดลของการละหมาดเอาไปใช้ด้านการโฟกัสให้เสร็จโฟกัสและมีวินัยนี่พูดผมเป็นประเด็นถัดไปนะฮะพูดการมีวินัยของการละหมาดเนี่ยให้เสร็จไม่เสร็จไม่ไปไม่ข้ามเหมือนกับถ้าไม่ตะชะฮุดไม่สลามแล้วไม่เลิกละหมาดมีใครเป็นแบบนี้บ้างครับถ้าใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่แสดงว่าท่านกำลังมีวินัยเป็นคนมีวินัยอย่างมากใครบอกว่าฉันตักบีรตักบีรตุยะรอมแล้วเนี่ยฉันจะไม่เลิกละหมาดจนกว่า
ฉันจะให้สละใครบ้างฮะทุกคนใช่ไหมฮะแสดงว่าเราจริงๆแล้วมีวินัยในการทำอะไรบางอย่างแต่เพียงแต่ประเด็นของเราเองคืออะไรฮะเราไม่ทันที่จะเอาการละหมาดเอาไปใช้ในอย่างอื่นด้วยไม่ได้ส่งให้อิทธิพลของการละหมาดมีอิทธิพลในส่วนของชีวิตช่วงอื่นๆด้วยทั้งนั้นที่ละหมาดนี่คือมันเป็นเสาเนี่ยที่บอกว่าเป็นเสาของศาสนาบูเนียนอิสลามมุอะลาคอมซิอิสลามนี่คืออะไรฮะมุสลิมคือผู้นับถืออิสลามผู้ที่อยู่ในอิสลามดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยก็ดำรงอยู่กับการละหมาดถามว่าจะดำรงสมมติคำว่าดำรงการละหมาดเนี่ยเฉพาะเวลาซูรีอัสรีมักเรบอิชาซุบฮีหรือเปล่าฮะนี่คือดำรงละหมาดหรือเปล่าไม่ดำรงละหมาดคือเอาละหมาดไปใช้นอกเวลาด้วยเอาไปใช้กับงานที่เราทำรับงานมางานนี้ต้องเสร็จใช่ไหมฮะทำจนกว่าจะเสร็จถ้าไม่ให้สลามงานนี้ถ้ายังไม่สลามงานนี้ไม่เลิกพี่น้องลองคิดดูในชีวิตจะเป็นไงฮะผมว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่นะฮะนี่ผมก็อินชาอัลเลาะห์ก็ต้องมันไม่ได้เพอร์เฟคใช่ไหมฮะเราก็มาปรับพร้อมๆกันเรามาใช้แต่ได้เยอะฮะเวลาเอาแนวคิดของการละหมาดเอามาใช้เนี่ยจริงๆผมทำตัวบ็อกเซตนะฮะบ็อกเซตบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จผมใส่เนื้อหาเรื่องการละหมาดเรื่องการละหมาดแล้วนำสู่ความสำเร็จยังไงเพราะเราบอกตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ย5ประการใช่ไหมฮะวะยุกีมูนอะไรนะฮะยุมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัสศอลาห์ดำรงละหมาดดำรงละหมาดสำเร็จยังไงไม่ใช่ดำรงละหมาดคือจบแค่อะไรละหมาดไม่ใช่ฮะละหมาดเอาโมเดลของการละหมาดเอามาใส่ในงานของเราจับงานนี้แล้วฉันไม่ปล่อยจนกว่าจะเสร็จเหมือนกับเอาง่ายๆว่าถ้าตักบิดเริ่มแล้วนะตักบิดเข้างานนี้แล้วนะจะไม่ปล่อยจนกว่าจะให้สลามแล้วพี่น้องคิดดูว่ามันจะงานเราจะไปขนาดไหนแล้วอย่างอื่นมาสนใจได้ไหมฮะฮะไลน์มาได้ไหมฮะแวะคุยนิดหน่อยเนี่ยนี่คือปัญหาของการดึงดูดเวลาเราไปแทนที่จะใช้เวลาเท่านี้เรากลับต้องใช้เวลามากกว่านั้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากแวดล้อมเนื่องจากโซเชียลมีเดียต่างๆที่ดึงดูดความสนใจเราไปแทบทุกชั่วขณะดังนั้นวะอิกามิศอลาดำรงละหมาดยังมีอื่นๆอย่างนั้นละหมาดยิ่งเป็นญะมาอะห์ดำรงสังคมมีระบบผู้นำโอ้แบบนี้จะไม่สำเร็จนะฮะจะไม่มีความสุขนะฮะอิหม่ามคนเดียวมะมูมเท่ากันนี่สอนความเท่าเทียมกันด้วยอิหม่ามตักบีรมะมูมตักบีรตามทำอย่างอื่นได้ไหมฮะไม่ได้เท่าเทียมกันจัดแถวตรงเป๊ะแต่นบีบอกว่าดูพี่น้องดูคำเตือนนบีสอนนะจัดเท้าให้ชิดกันอย่าเหลื่อมล้ำกันเพราะมันจะทำให้หัวใจของพวกท่านเนี่ยขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ำกันไปด้วยหมายถึงว่าการจัดแถวเนี่ยมันส่งผลด้านจิตใจของบรรดาผู้จัดซอฟทั้งหลายแล้วบางทีเราก็ไม่ทันคือจัดซอฟเราก็ไม่ได้เอาใจใส่กันเท่าไหร่บางทีบางมัสยิดนะแต่ที่นี่น่าจะเอาใจใส่ดีถึงจัดแถวแล้วก็บางทีเอาใจใส่แต่ไม่ทันที่จะคือมันอย่างฮะดีษที่นบีบอกอะฮะการจัดแถวให้ดีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งการชิดกันมันเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในการละหมาดและคนอยู่ในหมู่เก็บนั้นถูกไหมฮะถ้าห่างๆกันเนี่ยแสดงว่าเขาจะจิตใจห่างกันเหลื่อมล้ำกันเนี่ยก็จิตใจแบบว่าขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้นะดังนั้นประการที่สองมีเยอะนะฮะในส่วนของการละหมาดดำรงละหมาดที่จะนำมาซึ่งความสุขหรือเป็นโครงสร้างของอิสลามนำมาประการที่3ละหมาดนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่ผมเอาแค่ส่วนหนึ่งจากการละหมาดหรือการดำรงละหมาดมาให้กับพี่น้องว่ามันนำมาซึ่งความสุขหนทางที่ตรงเนี่ยยังไงนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามุสลิมจะเอาใจใส่มาละหมาดมากไม่ใช่มากมันอาจจะมากระดับหนึ่งหมายถึงว่าเริ่มหันมาสนใจกับหลักการอิสลามข้อนี้แต่ประการถัดมาวะอีตาอิซะกาจ่ายซะกาตซะกาตนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนำมาซึ่งความสุขเหมือนกันพูดถึงประเด็นความสุขของการซะกาตนะฮะซะกาตเนี่ยคือการให้นำมาซึ่งการได้รับและการให้นำมาซึ่งการขัดเกลานำมาซึ่งความสุขเขาบอกว่าผู้ให้มีความสุขมากกว่าผู้รับผู้รับเนี่ยมีความสุขแต่ผู้ให้มีความสุขมากกว่าอัลลอฮ์บีบอกตะฮาดูตะฮาบูจงให้กันของขวัญระหว่างกันแล้วพวกท่านจะรักใคร่กัน
ทั้งคนให้และคนรับแล้วใครมีความสุขมากกว่าคนให้เนี่ยมีความสุขมากกว่าผู้ที่ให้ดังนั้นเนี่ยอีตาอิสกะการที่สังคมมีระบบซะกาตเป็นสังคมที่อะไรฮะเป็นสังคมที่มีความสุขแน่นอนตรงข้ามกับระบบดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่คือการกินเลือดกินเนื้อการฝืนธรรมชาติดอกเบี้ยนี่มีความผิดพลาดหลายอย่างมากดอกเบี้ยนี่คือฝืนธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรฮะ1 + 1เท่ากับเท่าไหร่ธรรมชาติ2หรือ1เท่ากับ1ถูกมั้ยฮะ1เท่ากับ2นี่ผิดมั้ยฮะผิดเนี่ยดอกเบี้ยนี่คือ1เท่ากับ2ยังไง1เท่ากับ2แล้วสมมุติว่าคนยืมตังมายืม100นึงใช้200เนี่ย100เท่ากับ200เอ๊ะมันยังไงอ่ะ200มันผิดแล้วมันฝืนธรรมชาติไม่เหมือนกับการค้าการทำธุรกิจการค้ามันมีตัวสินค้ามาอยู่ตรงกลางตัวสินค้าเนี่ยมันให้ความหมายอย่างอื่นได้มันไม่ใช่เงินต่อเงินถ้าเงินต่อเงินถ้า1ก็เท่ากับ1ถูกมั้ยฮะถูกมั้ยฮะแต่ถ้า1มาเท่ากับ2หรือ100ต้องมาคืน200หรือว่า1คืน120มันไม่ใช่แล้วเพราะ100มันก็คือ100อ่ะฮะแต่ถ้ามีสินค้ามาอยู่ตรงกลางพี่น้องรู้นะสินค้ามาอยู่ตรงกลางสมมุติว่าน้ำแก้วนี้สมมุตินะฮะซื้อมา1บาทคนซื้อมาเป็นโหล1บาทแต่เขาขายไป2บาทได้มั้ยฮะถ้าแบบนี้ได้ทำไมฮะเพราะมันมีตัวกลางเป็นไปได้อันนี้อาจจะ1บาทหรืออาจจะ2บาทขึ้นอยู่กับใครฮะผู้ซื้อผู้ขายผู้บริโภคผู้เป็นลูกค้าพ่อค้าถูกไหมฮะอันนี้มันเลยเป็นทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงใช้ได้อัลลอฮฺฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮัรอมริบะอัลลอฮฺอนุญาตให้มีการค้าแต่ห้ามไม่ให้มีการกินดอกเบี้ยเพราะมันเป็นไปได้ดังนั้นสินค้าเนี่ยเป็นตัวสินค้าคือเป็นตัวสิ่งที่เราสมมติได้สมมติราคาขึ้นมาแล้วคนที่ซื้อเนี่ยเขาจะซื้อด้วยความพอใจแต่เงินต่อเงินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใครจะเป็นมาใครจะมายอมมันเป็นไปไม่ได้เงิน100นึงจะไปแลกกับ200มันยังไงมันไม่ได้อิสลามนึงห้ามนะฮะถ้าเงินต้องเท่ากันถ้าจะแลกนะถ้าเงินต้องเท่ากันดังนั้นไม่ต้องพูดถึงตัวดอกเบี้ยเยอะนะฮะประเด็นของเราคือซะกาตการจ่ายซะกาตดอกเบี้ยนี่คือการขุดรีดใช่มั้ยฮะแต่ส่วนของซะกาตเนี่ยการให้มีการให้กันมากขึ้นเนี่ยทำให้คนในสังคมจะเป็นระดับใดก็ตามนะฮะมีการสนิทใจระหว่างกันผู้ให้ก็รู้สึกดีต้องให้ด้วยความจริงใจนะแน่นอนไม่ใช่ให้แล้วก็ไปทวงบุญคุณกับเขานี่ไม่ถูกต้องนะให้ด้วยความจริงใจรับก็จะรู้สึกดีจากผู้ให้ดังนั้นเนี่ยกุศโลบายของการจ่ายซะกาตก็คือทำให้เกิดความรู้สึกดีระหว่างกันชนชั้นของคนรวยคนจนจะไม่อิจฉาคนจนจะไม่อิจฉาคนรวยเพราะเขามีส่วนที่ให้คนรวยจะไม่ดูถูกคนจนเพราะเขาเอ็นดูสังคมก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันได้อันนี้คือระบบซะกาตนะฮะซึ่งระบบซะกาตเนี่ยก็คือจริงๆผมเคยพูดไม่แน่ใจที่นี่หรือเปล่านะฮะว่าระบบซะกาตก็เป็นสิ่งที่ละเลยตั้งแต่กระบวนการที่จะได้มาซึ่งซะกาตนั่นเองนะครับซะกาตแล้วประการถัดมาท่านนบีบอกวะฮัจญิลบัยตการไปทําฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮิลฮะรออูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขและเป็นความสุขของบรรดาผู้ศรัทธาوجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون เป็นดุอานบีอิบรอฮีมฮัจญ์เนี่ยนะฮะเริ่มสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและเป็นดุอาที่นบีอิบรอฮีมขอบอกว่าได้โปรดทำให้หัวใจของคนบางคนก็คือบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยตะฮวีอิลัยฮิมมีความปรารถนาไปสู่บัยตุลลอฮ์ไปสู่ชาวมักกะห์ชาวมะดีนะห์ตะฮวีอิลัยฮิมและอุลามาเช่นผมเคยฟังคุตบะห์ของเชคชูเรมนะท่านได้บอกว่าคนเนี่ยก่อนที่จะไปมักกะห์ก่อนที่จะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยใจเขาเนี่ยไปถึงก่อนใช่ไม่ใช่ฮะพี่น้องต้องถามตัวเองกันคนที่ไปแล้วหรือคนยังไม่ได้ไปคนยังไม่ได้ไปเนี่ยก็อยากไปคนที่ไปแล้วเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูฮะว่าใจของเราเนี่ยไปก่อนหรือว่าร่างกายเราไปถึงก่อนฮะใจไปก่อนอยากจะไปอยากจะไปทำไมอยากจะไปดูอานบีอิบรอฮีมอัลเลาะห์ตอบรับวะจัลอัฟอิดะตัมมินันนาสิตาวีอิลัยฮิดังนั้นฮัจญ์เป็นอีกหนึ่งหนทางอันเที่ยงตรงเป็นหนทางแห่งความสุขความสุขไงฮะอันนี้คือแน่นอนพี่น้องดูพรุ่งนี้ผมจะมีอบรมฮัจญ์ที่ปัตตานีด้วยนะจริงๆมีข้อมูลที่เตรียมไว้ที่จะพูดแต่ว่าเอาพูดประเด็นบางประเด็นเท่านั้นเอง
สถานที่ที่เราคัดเลือกให้เป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นยังไงฮะอยู่กลางหุบเขาทะเลทรายไม่มีพืชไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีอะไรแห้งแล้งนะพี่น้องไปรอบๆเดินทางบางทีจากมะดีนะห์ไปมักกะห์หรือยิดดาห์ไปมักกะห์ทะเลทรายผมว่าฮิกมะห์หนึ่งวัลลอฮุอาลัมนะฮะในการที่เราคัดเลือกแผ่นดินนี้จะได้ชัดเจนชัดเจนว่าคนที่มาบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยมาเพราะอะไรมาเพราะดุนยาหรือเปล่าแม้ว่ามาเพื่อดุนยาอัลลอฮ์ไม่ห้ามหมายถึงว่าลิยะชฮะดูมานาฟิอะละฮุมบางคนไปทำธุรกิจการค้ามีผลประโยชน์มหาศาลน่ะช่วงเทศกาลฮัจญ์นะฮะประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีกระทรวงเกี่ยวกับฮัจญ์เนี่ยโดยตรงดูแลเพราะเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ต้องเตรียมทั้งปีไม่ใช่เตรียมแค่เฉพาะช่วงเทศกาลฮัจญ์ไม่กี่เดือนนะต้องเตรียมทั้งปีต้องมีการบูรณะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นเนี่ยคืองบประมาณมหาศาลผลประโยชน์ในต่างคนมันได้กันเยอะเยอะมากเงินสะพัดเอาแค่คนแค่คนประมาณ3ล้านคนนะฮะสมมติปีนึง3ล้านคนน่าจะมากกว่านั้นนะถ้าตลอดทั้งปี3ล้านคนอย่างบ้านเราไปเท่าไหร่ฮะกี่แสนตอนนี้ตี 200,000 กลมๆ 200,000 นี่น้อยนะฮะคือค่าไปฮัจญ์อย่างเดียวเนี่ยประมาณ 180,000 ตอนนี้แบบว่าราคากลางๆ 180,000 เซว่าอื่นๆอีก 20,000 ต้องมีอยู่แล้ว 20,000 200,000 200,000 คูณเท่าไหร่คุณ3ล้านคนละเอาแค่คนละ 200,000 3ล้านคนมันเท่าไหร่เลขมัน 600,000 ล้านบาทอันนี้คือแบบว่าตีแบบน้อยที่สุดไม่นับคนที่เขาแบบสเปนเยอะๆนะแสดงว่าธุรกิจหรือว่าเงินที่สะพัดในช่วงเทศกาลฮัจญ์เนี่ยมหาศาลดังนั้นแสดงว่าคนที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆทางด้านดุนยาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะได้รับในส่วนนี้เราไม่ได้ห้ามยะชะดูมานาฟิอะลูแต่ประเด็นคือคนที่ไปภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยอัลเลาะห์เลือกแผ่นดินที่มีทะเลทรายมีความแห้งแล้งจะได้ชัดวัลลอฮุอาลัมนะจะได้ชัดว่าอะไรฮะที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปดูน้ำตกนะไม่ได้ไปดูทะเลไม่ได้ไปดูความสวยงามอะไรทางดุนยาไม่ได้ไปบันเทิงนะแต่จุดประสงค์ของผู้ที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยแล้วเขาไปทำไมฮะมีความสุขแน่นอนนะแต่มันมากกว่าที่เห็นในดุนยาต่างๆดังนั้นชุดเครื่องแต่งกายอัลเลาะห์จึงออกแบบมาพี่น้องต้องสังเกตนะฮะไม่ได้มีความหรูหราผู้ชายผ้า2ผืนผ้าอิหรอม2ผืนละบัยกัลลอฮุมมะละบัยอัลลอฮ์เดินทางแบบสมถะมีชุดอิหร่อมนี่คือใส่น้ำหอมก็ไม่ได้นะฮะก็คือความสมถะการปลดปล่อยจากดุนยาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยกับสภาพทะเลทรายชุดอิหร่อม2ผืนเล็บห้ามตัดช่วงนั้นผมห้ามตัดห้ามทำร่วงห้ามทำหลุดนะฮะห้ามใส่น้ำหอมอะไรต่างๆในร่างกายสามีภรรยาห้ามอยู่ร่วมกันห้ามเกี่ยวพาราศีห้ามนั่นห้ามนี่เยอะมากเพื่ออะไรฮะเพื่อยืนยันว่าที่มาเนี่ยมาเยือนบ้านของอัลเลาะห์โดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงทั้งสิ้นนอกจากมุ่งมาที่บ้านของอัลเลาะห์ไม่ได้ดูความสวยงามแต่มาบ้านของอัลเลาะห์แล้วเราคัดเลือกแล้วแผ่นดินนี้มีความประเสริฐเราก็มีความเชื่อแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เดินเวียนรอบร้อนบางจังหวะบางช่วงร้อนก็ร้อนจนกระทั่งบางคนที่เขากำลังตะวาฟเนี่ยนะเขาจะมีคนแบบใช้น้ำมาฉีดแบบว่าคลายร้อนร้อนบางทีร้อนมากเหงื่อแบบแตกพลักๆโดยเฉพาะช่วงรอมฎอนช่วงนี้นะฮะหรือช่วงฮัจญ์เองก็ตามแบบนะวัลลอฮุอาลัมนั้นแสดงว่าคนที่ไปเนี่ยเสียทั้งทรัพย์สินจากทั้งครอบครัวใช่มั้ยฮะมาในสถานที่ที่ไม่ได้มีอะไรทางดุนยาที่จะมาดึงดูดแต่ไปแล้วเนี่ยบรรยากาศความทรงจำต่างๆน่ะกลับมาโอ้โหมีความคุ้มค่าแน่นอนกับสิ่งที่ได้ใช้ไปใช้จ่ายไปเงินต่างๆนะฮะวะฮัจญ์ไปดังนั้นการทำฮัจญ์เนี่ยเป็นหนทางอันเที่ยงตรงที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะฮะได้นำมาซึ่งความสุขแล้วก็สุดท้ายว่าเศร้ามีรอมฎอนการถือศีลในเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นประการสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ในค่ำคืนนี้นำมาซึ่งความสุข2ประการอย่างน้อยสองความสุข2ประการก็น่าจะเพียงพอฟะรฮะตุนอินนฟิตรีฮีความสุขแรกขณะที่ละศีลอดอันนี้เรามีความสุขวันอีดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการละศีลอดใช่ไหมฮะละศีลอดในทุกวันและละศีลอดในครบรอบเดือนก็คือวันอีดุลฟิตรี
อีกความสุขหนึ่งว่าฟัรฮะตุนอินดะลิกออิร็อบบีเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ยังไม่มีผู้ถือศีลอดใดพวกเราเองยังไม่เคยพบกับความสุขที่สองคือความสุขที่วันที่เราได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์ซึ่งความสุขที่สองนี้การเตรียมตัวพบกับความสุขที่สองเนี่ยไม่ใช่การเตรียมเครื่องดื่มดีๆอาหารเพียบพร้อมแต่เป็นการเตรียมสองเสบียงแทนอาหารและเครื่องดื่มคืออะไรฮะฟะมันกานะยะรูจูลิกออร็อบบีใครก็ตามปรารถนาจะพบกับอัลลอฮ์จงทำสองอย่างเตรียมสองอย่างฟัลยามัลอามัลซอลิฮาจงปฏิบัติการงานที่ดีวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบีอะฮะดาและอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ดังนั้นสองการงานนี้สองส่วนนี้เป็นปัจจัยที่เราจะทำหลังจากรอมฎอนนะฮะเราเนี่ยพบไปแล้วกันคนละหนึ่งความสุขคือความสุขขณะละศีลอดใช่ไหมฮะพวกเราทุกคนถือศีลอดทำดีแล้วแต่เราอย่าลืมว่าสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยสองความสุขความสุขแรกพบกันไปแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนแบบทันทีทันใดเนี่ยที่บอกว่าฟะลานูฮียันนะฮูฮายาตันตอยิบะจะมีความสุขในดุนยานี้ก็ความสุขในวันอีดความสุขในขณะละศีลอดแต่เราอย่าลืมมีความสุขนึงที่เรายังไม่พบอะฮะดังนั้นเนี่ยเรายังถือศีลอดเสร็จกันยังฮะยังไม่เสร็จหมายถึงว่าเสร็จด้านการปฏิบัติภารกิจแต่ยังไม่เสร็จด้านผลลัพธ์ยังมีผลลัพธ์แห่งความสุขที่สองที่รอคอยอยู่และจะไม่มีใครพบกับความสุขนี้นอกจากบรรดาผู้ถือศีลอดจะไม่มีใครพบกับความสุขนี้นอกจากคนที่เชื่อมั่นว่าตนเองกำลังเดินหน้าไปสู่หนทางของอัลลอฮ์นอกจากคนที่ต้องอาศัยเส้นทางที่จะเดินไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นเส้นทางอันเที่ยงตรงดังนั้นเส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางแห่งความสุขไงฮะเส้นทางอันเที่ยงตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางแห่งความสุขที่เราจะพบระหว่างทางเนี่ยเก็บเกี่ยวความสุขไปเรื่อยอย่าคิดว่าผู้ศรัทธาจะเก็บเกี่ยวความสุขเฉพาะโลกหน้าเนี่ยไม่ใช่ฮะผู้ศรัทธานี่คือโลกนี้ตัดสินใจอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์แล้วเตรียมพบกับความสุขได้เลยสถานีต่างๆทุกอิบาดะห์ทุกการเสร็จสิ้นของอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยเตรียมพบกับความสุขโดยเฉพาะ5ประการการมีอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเป็นบ่าวของอัลเลาะห์1การดำรงละหมาดนำมาซึ่งความสุข2การจ่ายซะกาตนำมาซึ่งความสุขด้านจิตใจและสังคมโดยรวมเห็นคนอื่นมีความสุขมันทำให้คนที่ให้มีความสุขมากกว่า3การไปทำฮัจญ์ที่บ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์พี่น้องลองคิดดูนะครับคืออุลามะเขาบอกว่าคนที่ไปบ้านของใครเนี่ยเขาอยากจะเจอหน้าเจ้าของบ้านแน่นอนไปบ้านของอัลลอฮ์อยากเจอหน้าใครเจอคืออัลลอฮ์แล้วเจออัลลอฮ์เมื่อไหร่ฮะก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็เป็นชัดเจนว่าผู้ศรัทธาทุกคนได้เจออัลลอฮ์ได้พบกับอัลลอฮ์ผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกคนไม่ได้เจออัลลอฮ์แล้วเป็นความทุกข์ที่สุดของผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เขาจะพบในนรกคืออะไรฮะไม่ใช่การถูกลงโทษนะฮะคือการหมดสิทธิ์ในการได้เจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูพระเจ้าของพวกเขาพี่น้องลองดูคนเนี่ยมีพ่อแต่ไม่ได้เจอหน้าพ่อไงฮะมีคุณแม่ไม่เคยเจอหน้าคุณแม่แม่อยู่แต่ไม่ได้เจอไม่ได้สนทนาไม่ได้คุยความรู้สึกจะเป็นยังไงฮะโอ้ยรู้อ่ะและเป็นแม่ที่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ละเลยคือคนที่ดูแลเอาใจใส่ตลอดแต่รู้สึกไงโอ้โหรู้สึกคือมันรู้สึกยังไงฮะไม่ได้เจออีกแล้วและนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างแล้ววันกิยามะฮ์วันดีคืนดีนะอูซุบิลลาฮิมินอะไรไม่ได้เจออัลลอฮฺไม่มีโอกาสหมดสิทธิ์ได้เจออัลลอฮฺจึงเป็นความทุกข์ที่สุดของชาวนรกสำหรับชาวสวรรค์สำหรับชาวสวรรค์ความสุขที่สุดไม่ใช่แค่การเข้าสวรรค์ชาวสวรรค์เป็นความสุขลิลลาดีนอะห์ซานูลิลอะไรนะฮะลิลลาดีนอะห์ซานุลฮุสนะสำหรับบรรดาคนทำดีทั้งหลายจะได้สวรรค์วะซียาดะและการเพิ่มอุลามะห์บอกว่าการเพิ่มเติมเนี่ยคืออะไรในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะถามเข้าสวรรค์แล้วนะฮะใบหน้าจะอิ่มเอมจะมีความสุขจะลืมดุนยาว่าไงคือโอ้จะมีความสุขทุกอย่างได้อะไรเนี่ยวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัลฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนพวกท่านจะได้รับตามจิตใจปรารถนาและตามการเรียกร้องจะเอาอะไรบางทีจิตใจไม่ปรารถนาแต่เรียกร้องอ่ะได้มีเหมือนกันใช่มั้ยในดุนยานี้เนี่ย
บางทีไม่ได้อยากหรอกแต่จะเอามั่งคนอื่นเขาได้อะวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซุกุมตามจิตใจปรารถนาและตามการวะละกุมฟีฮามาตะดะอูนตามการเรียกร้องอะไรต้องการในสวรรค์น่ะนูซุลัมมินกอฟูริรรอฮีมเป็นการต้อนรับจากผู้อภัยผู้เมตตาเสมอคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูซุลันเป็นการต้อนรับจากผู้นี้คืออัลลอฮ์มินกอฟูริรรอฮีมในวันนั้นอัลลอฮ์ก็จะถามเอาอะไรเพิ่มมั้ยพี่น้องลองคิดดูสิฮะเอาอะไรเพิ่มมั้ยเสิร์ฟดารุสสลามบ้านของอัลลอฮ์สวรรค์อัลลอฮ์ถามเจ้าของสวรรค์เอาอะไรเพิ่มมั้ยบรรดาชาวสวรรค์ก็จะบอกโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันให้พวกเราพระองค์ไม่ได้ให้พวกเรารอดพ้นจากนรกหรือพระองค์ไม่ได้ให้พวกเราได้เข้าสวรรค์หรือไม่ได้ให้พวกเรามีใบหน้าเปล่งปลั่งสวยงามหรืออัลลอฮ์ให้แล้วจะเอาอะไรอีกประมาณนี้นะฮะสำนวนหะดีษประมาณนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้บอกจะอะไรเราถามต้องการอะไรอีกไหมถาม2ถึง3ครั้งนะครับจนกระทั่งเขาก็บอกว่าบอกสำนวนเดิมว่าอัลลอฮ์ให้เยอะแล้วจะเอาอะไรอีกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เลิกม่านเลิกม่านออกม่านที่ปิดบังฮิญาบที่เคยปิดบังระหว่างบ่าวระหว่างเราที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยกับพระองค์นะฮะวูจูฮุยยามาอิดินนาดิรอวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าหลายใบหน้านาดิรอมีความสุขมีความเปล่งปลั่งมีความสดชื่นอิลารบบิฮานาซิรอมองไปยังพระเจ้าของมันของใบหน้าเหล่านั้นเนี่ยมองไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลารับบิฮานาซิรอและนี่คือความหมายของคำว่าลิลลาดีนะซันฮุสนาวะซียะในการเพิ่มพูนนะฮะดังนั้นเก็บตักตวงกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติในรอมฎอนยังไม่เสร็จยังไม่คอมพลีทต่างๆเหล่านี้นะฮะยังไม่คอมพลีทการปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ยังไม่คอมพลีทดำรงละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะยังไม่ได้เจออัลลอฮ์จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลยตรงแล้วเราจะอ่านซูเราะห์อัรเราะห์มานให้เราฟังแล้วการจ่ายซะกาตเองหรือการไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์ฮัจญุนบัยตฮัจญุนบัยตคือไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์อยากเจอหน้าเจ้าของบ้านการถือศีลในรอมฎอนเนี่ยเรามีความสุขแล้วนะฮะฮัจญ์ก็มีความสุขแล้วละหมาดก็มีความสุขแล้วแต่ความสุขยังไม่สมบูรณ์น่ะนอกจากจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองนะครับและนี่คือประเด็นที่อยากจะนำเสนอหนทางอันเที่ยงตรงเท่านั้นไม่มีหนทางอื่นนะหนทางอันเที่ยงตรงเท่านั้นที่จะเป็นหนทางแห่งความสุขในการที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.